จ้าพระคุณขอให้คุณขนุนกับคุณกติชอบอาหารที่ลูกทำด้วยเถิดเจ้าค่ะสาธุสาธุนี่ป้าแก้วทำอะไรของป้าเนี่ยรีบไปจัดโต๊ะได้นะเดี๋ยวคุณกติก็มา อาหารเสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วเนี่ยจัดโต๊ะได้เลยเสร็จแล้วค่ะคุณมุกอาหารทุกอย่างเนี่ยพอตเตรียมเองหมดเลยนะคะมีแค่สปาเกตตี้อย่างเดียวที่ป้าแก้วทำอะค่ะทำอยู่ทั้งวันเลยนะคะก็สปาเกตตี้อ่ะเป็นของโปรดของคุณขนุนกับคุณอติค่ะป้าแก้วอยากจะให้รสชาติมันเหมือนเดิมที่สุดก็เลยพิถีพิถันทำนานไปหน่อยคออ่างอะสิป้าเอาละค่ะเดี๋ยวรีบจัดโต๊ะเลยนะคะขนุนกับพี่อติเนี่ยใกล้มาถึงละวันนี้เนี่ยอย่าให้มีอะไรผิดพลาดนะคะค่ะได้เลยค่ะพอสอย่าลืมเอาเค้กที่ฉันสั่งไว้ให้ด้วยนะแล้วก็ถือเบาๆล่ะเดี๋ยวหน้าเค้กพังได้ค่ะคุณมุกรับรองคุณขนุนไม่ผิดหวังในเค้กแน่นอนค่ะแล้วมุกมีเรื่องสำคัญจะแจ้งให้ทราบนะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยบ้านของเราจะเหลือแม่บ้านแค่คนเดียวนะคะทำไมล่ะคะคุณมุกคุณมุกจะไล่ใครออกคะมุกก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเรื่องนี้มุกว่าจะให้พี่อติเป็นคนตัดสินคุณอติตัดสินหรอคะถ้าคุณอติตัดสินเนี่ยสงสัยต้องเป็นป้าแก้วแน่เลยอะทำใจหน่อยนะป้าแก่ๆแบบเนี้ยใช้งานเลยก็ยากไม่เป็นไรค่ะป้าแก้วเคารพการตัดสินใจของคุณมุกกับคุณอติค่ะค่ะทำใจหน่อยนะป้าแก้วตามสบายเลยนะขนุนวันนี้เนี่ยมุกให้แม่บ้านเนี่ยทำของที่ขนุนแล้วก็พี่อติชอบไปด้วยนะขอบคุณนะครับพี่สะใภ้วันนี้ป้าแก้วทำของโปรดของคุณขนุนเอาไว้ทำให้เป็นพิเศษเลยนะคะรับรองทำไมมันเค็มอย่างนี้ฮะอาหารเค็มเหรอทำไมมันเค็มแบบนี้เนี่ยป้าแก้วคะทำไมอาหารเค็มแบบนี้ล่ะคะป้าแก้วครับป้าแก้วคงแก่มากแล้วใช่ไหมเลยไม่รู้ว่าใส่เกลือลงไปในอาหารมากน้อยแค่ไหนอะพี่อติครับไม่เป็นไรครับพี่คือพอดีผมชอบทานเค็มอยู่แล้วครับจะดูป้าแก้วเลยนะครับไม่เป็นไรได้ไงขนุนนานๆทีขนุนจะมาหาพี่นะแต่ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้มันน่าอายนะครับป้าแก้วป้าแก้วขอโทษนะคะคุณมุกคุณอติคุณขนุนด้วยค่ะไม่เป็นไรนะคะพอดีว่าพอเตรียมอาหารสำรองไว้อะค่ะให้ไปเอาเลยไหมคะไม่ต้องป้าแก้วครับเดี๋ยวเตรียมเก็บอาหารพวกนี้เลยนะครับแล้วเอาของหวานมาเสิร์ฟได้เลยพอจะเอาเค้กมาครับคุณอติครับเค้กมาแล้วค่ะพี่อยากจะถามมุกอยู่พอดีเลยอะทำไมถึงมีเค้กวันเกิดหรอวันนี้วันเกิดใครอะไม่ใช่วันเกิดคุณหนุนหรอคะไม่ใช่วันเกิดคุณหนุนแล้ววันเกิดใครอะคะวันเกิดคุณมุกกับคุณอติเนี่ยเดือนหน้าไม่ใช่หรอคะวันนี้เป็นวันเกิดของป้าแก้วจ้ะเค้กนี้ของป้าแก้วเหรอคะใช่สิวันนี้เนี่ยพวกเราจะจัดงานวันเกิดให้ป้าแก้วอย่าบอกนะคะว่าเลี้ยงส่งให้ป้าแก้วดีเลยค่ะเลี้ยงส่งก่อนออกเนี่ยดีมากเลยค่ะคุณมุกเธอนั่นแหละที่ต้องออกอย่าคิดว่าฉันไม่เห็นนะว่าเธอแอบโรยเกลือบนอาหารของป้าแก้วและฉันก็อยากจะบอกเธอด้วยว่าภรรยาของฉัน
เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดพออธิบายได้นะคะคุณอติคือว่าไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นเพราะว่าฉันเชื่อป้าแก้วป้าแก้วทำงานที่บ้านหลังนี้ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ของฉันเป็นเหมือนกับผู้ใหญ่ที่ฉันเคารพคนหนึ่งแต่เธอกับพูดจาไม่ดีใส่ป้าแก้วกลั่นแกล้งป้าแก้วฉันไม่ต้องการให้เธอมาทำงานที่บ้านหลังนี้อีกออกไปซะป้าแก้วนั่งตรงนี้เลยค่ะนี่นั่งเลยคุณมุกกับคุณนติจัดงานวันเกิดให้ป้าแก้วจริงๆหรอคะป้าแก้วดีใจมากเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณขนุนด้วยนะคะที่มาร่วมงานผมก็ต้องมาอยู่แล้วสิครับเพราะว่าป้าแก้วเลี้ยงผมตั้งแต่เด็กไงล่ะ Happy birthday to you Happy birthday to youHappy birthday to you ป้าแก้วขอพรให้คุณมุกคุณอติแล้วก็คุณขนุนมีความสุขที่สุดในโลกเลยนะคะ